ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะFC ใจวูบหวังอีป๋อประสบอุบัติเหตุขณะแข่งรถทำเอาแฟนๆของพระเอกซีรีส์ดังอย่างปรมาจารย์ลัทธิมารอย่างหนุ่มหวังอีป๋อเกิดอาการอกสั่นขวัญหายใจหล่นวูบกันเป็นแถวเมื่อมีการเปิดเผยคลิปขณะที่พระเอกสุดหล่อเกิดอุบัติเหตุซิ่งจักรยานยนต์ล้มขณะแข่งมอเตอร์สปอร์ตจักรยานยนต์ทางเรียบรายการ2020จูไห่ CIC ที่สนามบินนุนจูไห่ International Circuit ที่เริ่มแข่งขันรอบซ้อมไปเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นขณะที่กำลังแข่งขันรอบสุดท้ายผู้เล่นอีกทีมเกิดล้มลงทำให้อีป๋อควบสองล้อวิ่งมานานควบคุมไม่ได้เกิดล้มลงและรถสตาร์ทไม่ติดจนไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้ทำให้แฟนคลับต่างเป็นห่วงในเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แฮชแท็ก WYBTTracer85XCIC2020ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ประเทศไทยโดยด้านหวังอีป๋อได้ออกมาโพสต์ผ่านแอคเคาท์ในเว่ยป๋อสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังของจีนถึงแฟนคลับว่าโชคไม่ดีที่รถล้มแต่ก็เป็นเรื่องปกติที่นักกีฬาต้องเจอและมันไม่ถูกต้องที่จะเสียน้ำใจนักกีฬาไปซึ่งงานนี้ทุกคนก็ต่างเป็นกำลังใจให้หนุ่มอี้ป๋อกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ